สวัสดีครับเช้านี้ก็พามาชมผักกระถิ่นนะครับเป็นผักพื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วไปครับแต่คุณค่าทางอาหารนี้สูงมากครับนะไม่ว่าวิตามินเอวิตามินซีนะครับวิตามิน B1 B2 ยังพวกฟอสฟอรัสนะแคลเซียมนะสูงมากท่านใครที่กินผักพวกนี้ประจำนะครับก็จะสายตาดีนะครับสมัยก่อนเด็กที่เป็นตาเกร็ดกระดี่ก็จะให้กินพวกนี่แหละครับดอกกระถินเนี่ยนะเป็นพวกจะมีวิตามินสูงวิตามิน A สูงเป็นผักพื้นบ้านที่เราหากินได้ง่ายนะครับงั้นไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับผักเหล่านี้อันนี้ผมก็เก็บไว้นะครับริมรั้วนะไว้จิ้มน้ำพริกก็อย่าบางครั้งก็อย่ากินบ่อยเกินไปเพราะอาจจะมีผลของพวกออกซาเลตนะอาจจะทำให้เป็นนิ่วได้นะแล้วก็มีผักหลายๆอย่างก็สลับกันกินไปเรื่อยๆฝากไว้เห็นไหมครับเนี่ยเราตัดยิ่งเก็บยิ่งแตกไปเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเราไม่ต้องการให้มันสูงเราก็ตัดเป็นพุ่มเตี้ยๆสามารถที่จะเก็บกินได้ตลอดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีให้ชมเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับพืชผักสวนครัวสวัสดีครับ